คือเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์มันก็เจริญก้าวหน้ามากขึ้นตัวยงตัวยาก็วิวัฒนาการโหไปไกลมากๆเลยแต่ทำไมโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้รวมไปถึงโรคหลอดเลือดสมองแนวโน้มมันถึงคนเป็นเยอะมากขึ้นฮะขึ้นอยู่กับเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เรามีการรักษาเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะแล้วก็การรักษาอย่างรวดเร็วก็ช่วยคนไข้ได้เยอะมากแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่อย่างเช่นเรื่องของการควบคุมเรื่องความดันโลหิตเรื่องของไขมันเรื่องของอาหารการกินการออกกำลังกายไลฟ์สไตล์การทำงานการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวปัจจัยเสี่ยงทั้งนั้นครับที่ทำให้อาการของโรคหลอดเลือดสมองหรือสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยปริมาณของคนไข้ก็ยังไม่ได้ลดลง มีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ในปัจจุบันมันจะมีเพิ่มมากขึ้นเข้าไปด้วยนะครับการทำงานการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่ารูปแบบของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทั้งหมดเราดูอาหารการกินคือณปัจจุบันเราเห็นว่าโอ้โหมีความหลากหลายในเรื่องของอาหารเชื้อชาติอาหารญี่ปุ่นอาหารฝรั่งอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าคนในสมัยก่อนน่ะเขากินข้าวกับน้ำพริกผักต้มวิถีธรรมชาตินั่นคือคุณค่าทางโภชนาการมันดีมากๆเลยแต่ว่าความวิวัฒน์เนี่ยแหละในเรื่องของอาหารที่เรามองว่ามันซีวิไลก็ตามแต่ในนั้นมันจะมีเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอลโซดงโซเดียมต่างๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันนำพามาซึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายเพราะนั้นตรงนี้ก็คือความย้ำเตือนที่คุณหมอบอกว่าหลายโรคนะคะมันเป็นภัยเงียบก็จริงเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะไปขจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้ดีที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพถูกไหมคะใช่ครับก็คือพยายามค้นหาว่ามีปัจจัยเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเจอแล้วก็ต้องรีบควบคุมนะครับปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างเนี่ยบางคนก็อาจจะละเลยไปอย่างเช่นบางคนความดันโลหิตสูงซึ่งความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักเลยนะครับความดันโลหิตสูงบางคนก็จะคิดว่าอุ๊ยไม่ได้มีอาการอะไรไม่น่าจะเป็นไรหรอกหรือว่าบางทีทานยาก็อาจจะทานไม่สม่ำเสมอแล้วก็จะสะสมไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วก็เกิดอาการขึ้นมาอ